ครูก็พยายามจะไม่อยู่ไกลจากหน้าจอมากเพราะว่าถ้าอยู่ไกลหน้าจอมากแล้วเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยชัดครูก็เลยต้องใช้ตัวช่วยแล้วก็พูดดังๆอยู่นะทีนี้นะคะในส่วนของ reading and writing นะคะเราเรียนถึงบทที่9แล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยครูรัตจะยังไม่ขึ้นบทที่10นะจะมีเรื่องที่ต้องทบทวนก่อนเพราะเราเรียนเรื่อง question word ไป2 EP ไป2ตอนแล้วนะคะก็คือจะมี question word คำแสดงคำถามมีอะไรบ้างนะคำแสดงคำถามอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรในภาษาอังกฤษไหนทบทวนในซีคลิปที่1ครูรัตสอนไป3คำใช่ไหมแล้วก็ให้เด็กๆแต่งประโยคใช่ไหมคะแล้วคลิปที่2ก็สอนไป3คำเป็น6คำแต่ว่าในคลิปที่2เนี่ยมันมี how ที่แปลว่าอย่างไรแล้วก็แยกไปอีกว่ามี how อะไรบ้างใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนก่อนแล้วก็จะมาลองทำแบบหัดว่าเราทำได้ไหมนะคะโอเคLet's see เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะที่บ้านดูตามแล้วก็เอากระดาษปากกาอะไรมาเขียนตามไปด้วยนะคะลูก question word ของเราวันนี้โอเคมีเพื่อนๆเข้ามาแล้วเตรียมคำตอบด้วยนะเรื่องแรกเลยนะคะจะได้เห็นหน้าจอชัดๆนะลูกเด็กๆดูตามไปเลยมีทั้งหมด6คำที่เราเรียนไปใช่ไหมคำแรกเลยคืออะไร question word แสดงคำถามมี what อะไร what ว่าไงครับลูกคำว่าอะไรมองเห็นไหมเห็นครับเห็นไหมคะก่อนเห็นไหมเห็นครับเห็นครับโอเคดูตามเพื่อนไปเลยนะคะเพื่อนๆก็ดูจอพร้อมเราในห้องเรียนนะคะลูกโอเค question word นะครูรัตบอกว่าคำที่หนึ่งเลย what เดี๋ยวครูรัตจะให้ตั้งคำถามก่อน what การบ้านที่ส่งมานึกซิตั้งคำถามว่า what อะไรดีนะ where แปลว่าอะไร who ใคร when คือ when why how คืออะไรอย่างไรถูกต้องค่ะอ่ะคราวนี้นะคะครูก็บอกว่าคำแสดงคำถามหรือ question word เนี่ยเป็นคำแสดงคำถามในภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาไทยลูกมีการถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรภาษาอังกฤษเหมือนภาษาไทยเลยในการที่จะต้องถามแบบไหนตอบแบบนั้นเช่นเราถามอะไรก็ต้องตอบเป็นอะไรลูกสิ่งนี้คืออะไรประโยคที่ถามว่าอันนี้คืออะไรตั้งคำถามว่าไง what อะไรลูกWhat it is อันนี้คืออะไรแล้วก็ต้องตอบเป็นสมมติเราถามอันนี้คืออะไร is อะไรก็ว่าไปใช่ไหมทีนี้เราบอกว่าเป็นการเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะคะลูกคราวนี้นะเราจะมาดูว่าคำถามแต่ละอันเนี่ยนะคะอันแรกเลยคุณรันให้ what ก่อนเลยโอ้ what ก่อนเลย what อะไรคำถามที่หนึ่งคุณรันจะให้ตั้งคำถามด้วยคำว่า what คิดไว้ในใจก่อนเลยนะคิดไว้ในใจคิดได้ยังเดี๋ยวจะส่งเรียกดีกว่านะหรือใครจะอาสาตอบเลยมีใครจะอาสาตอบไหมคะลูก what โอเคจอมตอบครับ what is your name that's good what is your name คุณชื่ออะไรนะเราก็ต้องตอบว่าไง my name is เราชื่ออะไรก็ว่าไปเนาะคำที่สอง where อย่าหาคนตั้งคำถาม where ก่อนเฮ้ยขอโทษเวนมาขวาเวนเมื่อไรพยากรดีลูกเวนเมื่อไรโอเคใบชา when you go to school okay that's good ประโยคที่ถูกต้องต้องบอกว่า when do you go to schoolOkay, again. ไปช้าใหม่ลูก When do you go to school? คุณไปโรงเรียนเมื่อไหร่เวลาตอบแล้วตอบว่าไง That's right. เวลาตอบคำถามตอบว่าไงคะถามว่าไปโรงเรียนเมื่อไหร่ต้องตอบว่าไงลูกฉันไปโรงเรียนในตอนเช้า I go to school in the morning. ใช่ไหมคะ I go to school in the morning. ต่อมาWhere ซันอยากตอบไหมปอนอยากตอบไหมย่านางอยากตอบไหมลูกใครอยากตอบยกมือเลยนะ
ี๋ยวแก้มจะแป๊บนึงนะลูกนะถามว่า where are school เกือบถูกประโยคนี้ขาดไปนิดนึงฉันถามว่า where is your school โรงเรียนเรามีกี่แห่งแห่งเดียวใช้ is นะ where is your school โรงเรียนเธออยู่ไหนตอบว่าไงโรงเรียนเราอยู่ที่ไหนลูก my school is in สามชุกใช่ไหมคะ my school is in สามชุกโอเคอ้าวแก้มจะถามว่าอะไร Where are you going เธอกำลังจะไปไหนแล้วตอบว่าไง I am going to แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เรามานั่งเปลี่ยนหมุดมาแล้วทำเข้าไปเถอะนั่งให้มันดีๆมาแปลว่าทำไมต้องตอบ because ใช่ป่ะทำไมถูกข้อนี้ยากเนาะเอาก่อนข้าวก่อนแล้วก็เอา Why do you sick ที่แปลว่าป่วยใช่ไหมคะลูกโอเคคำว่า sick ที่แปลว่าป่วยนะต้องใช้ verb to be นะคะลูกเดี๋ยวครูจะสอนย้อนเป็นเรื่องของ verb to be verb to do นิดนึงเนาะ Why are you sick Why are you sick ทำไมเธอถึงป่วย Because ทำไมถึงป่วยลองเดาซิทำไมถึงป่วย Because Iอะไรเป็นสาเหตุให้ป่วยได้บ้างลูกฮะ playing raining แปลว่าเล่นในฝน I walk in the rain หรือ I walking in the rain ฉันเนี่ยเดินตากฝนก็เลยป่วยใช่ไหมคะได้ because who อ้าวเมื่อกี้เห็นใครหาแบบว่าสันแล้วเลยสัน who ที่แปลว่าใครอ้าวสันถามเดี๋ยวคุณรับให้ซันเลือกเพื่อนตอบในห้องหนึ่งคนถามแล้วต้องมีคนตอบใช่ไหมซันตั้งคำถามคือเปิดไมค์คู่อะไรเธอคือใครถามแล้วไงเลือกคู่ซันเปิดไมค์คู่อะไรเร็วคู่อะไรลูกเธอคือใครผู้หญิงคนนั้นคือใครผู้ชายคนนั้นคือใครพวกเขาคือใครใครกำลังยืนใครกำลังนั่งใครกำลังนอนทุกคำถามคือเพื่อนด้วยใครหมดเลยแต่ว่าให้หนูนึกเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ใครหรือเพื่อนในห้องจะช่วยตอบแล้วคู่ต้องเรียกตอบทุกคนเลยใครตอบได้คู่อาร์ boy เพื่อนถูกต้องบอกว่า who is the boy เด็กผู้ชายคนนั้นคือใครจะได้บอกว่า who is the boy he is ten เขาคือ ten ถ้าเราถามว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครจะถามว่าไงลูกโบถามว่าไงผู้หญิงคนนั้นคือใคร Who is the girl Who is she ตอบว่าไงผู้หญิงคนนั้นคือมุกมิกตอบว่า She is มุกมิกนะคะก็คือถ้าถามเป็น Who เป็นใครต้องตอบเป็นคนนะคะลูกอันนี้คือสำคัญนะเพราะว่าถ้าหากคำตอบกับคำถามไม่สัมพันธ์กันนี่เป็นไงลูกถามเรื่องตอบเรื่องแต่ถามเรื่องตอบเรื่องเช่นคุณถามว่าเธอกำลังจะไปไหนเธอกำลังจะไปไหนถ้าคนที่แบบตอบไม่รู้เรื่องถามว่าไปไหนจะต้องตอบเป็นสถานที่ใช่ไหมเราก็ตอบว่าฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวแสดงว่าคุยกันรู้เรื่องไหมคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะลูกแสดงว่าคำถามกับคำตอบมันไม่ไปด้วยกันนะเนี่ย question word เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าต้องรู้ว่าเขาถามอะไรอยากรู้อะไรแล้วเราก็ต้องตอบให้ตรงคำถามถึงจะเป็นการคุยกันที่รู้เรื่องใช่ไหมไม่ถามเรื่องตอบเรื่องใช่ไหมลูกโอเคต่อไป how แบบง่ายๆเลยเบเลยแปลว่าอย่างไรตอนเช้าเราทักทายกันว่าไงลูกสบายดีไหม how อะไร how are you today that's good จันจ้าตอบว่า how are you today นะคะถ้าครูต้องการจะถามว่าเธอมาโรงเรียนอย่างไรอันปันจะตอบว่าไง how มาโรงเรียนยังไง how อะไรลูก how do youThat's right. How do you go to school? เก่งมากค่ะคุณมาโรงเรียนยังไงตอบว่าไงมาโรงเรียนยังไงเรามาโรงเรียนยังไงHow do you go to school? I go to school by car. I go to school on foot. สมมติบ้านเราอยู่นั่งเรียนเดินมา I go to school on foot หรือบ้านเราอยู่น้องลองอย่างขวัญข้าวเดินมาขวัญข้าวก็บอกว่าI go to school on foot นะหรือเรามามอเตอร์ไซค์ที่บ้านแว้นมาส่งเพราะอยู่ใกล้ๆว่าไงลูก
I go to school by motorcycle ใช่ไหมคะจำมาตรงนี้ยังไง How do you go to school Yes that's right I go to school by car very good เก่งมากค่ะลูกต่อมา How much How much แต่ว่าเท่าไหร่หนึ่งใช้ถามราคาฉันถามว่าอะไรราคาเท่าไหร่ดีอะสินสอดแท่งนี้ราคาเท่าไหร่ How much is the pencil สมมุติว่ามัน5บาทพอบอกว่าไง It's 5 baht It's 5 baht นะคะแค่5บาทพอหรือเราถามว่าคุณต้องการน้ำมากน้อยเท่าไหร่ How much เนี่ยใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะลูกคำว่า water เนี่ยนับไม่ได้สมมติบอกว่า How much water do you want ต้องการน้ำเท่าไหร่1ขวด A bottle of waterเดี๋ยวเป็นการถามคำนามนับไปได้นะคะต่อมาถ้าเราต้องการถามว่าเงินก็นับไม่ได้นะเงินนับไม่ได้เพราะค่ามันไม่คงที่นะลูกนะ How much money ต้องการเงินเท่าไหร่ถามว่าไง How much money do you want How much money do you want ต้องการเงินเท่าไหร่นะคะโอเคแล้วก็ตอบว่าไงฉันต้องการสัก1ล้านว่าไงลูก ฉันต้องการเงิน1ล้านบาท I wantone million เอาพันล้านเลยไหมพันล้านว่าไง one billion yes I want one billion นะถาม how much นะจำนวนเท่าไหร่โอเคข้อต่อมาถาม how old ไงมอง how old are you how old are you คุณอายุเท่าไหร่แล้วตอบ I am 10 years old ฉันอายุ10ขวบแต่ถ้าเราถามผู้ชายคนนั้นล่ะคุณถามว่ากายถามแล้วนาย How old are you นายตอบว่าไงลูก I am 10 years old That's good ถ้าคุณต้องการถามจอมว่าจอมเมื่อกี้นายอายุเท่าไหร่คุณถามว่า How old is he How old is he ตอบว่าไง He is That's good เก่งมากค่ะเอาใหม่คุณถามถามใครดีนะใครยังไม่ได้ตอบใครยังไม่ได้ตอบบ้างเก้าน้องเก้าน้องเก้า How old are you How old are you I am 10 years old okay มุกมิก How old is he How old is he ผู้ชายคนนั้นอายุเท่าไหร่ลูก He is พูดดังๆ okay คำถามต่อมาน้องโบ How old are youอายุเท่าไหร่ลูก I am 10 years old อ้าวอันฟัน How old is she ชีถามชีตอบชีชีอะไรลูกเมื่อกี้เขาตอบอายุเท่าไหร่เมื่อกี้โบบอกอายุเท่าไหร่10ก็ตอบว่าไง Yes that's right she is 10 years old ภาษาอังกฤษง่ายจะตายถามอะไรตอบอันนั้น Son How old are youHow old are you, son? I am 10 years old. I am 10 years old. Bang Bon, how old are you? I am 10 years old. I am 10 years old. พัชรพลวันนี้น้องกันจะเข้าเรียนนะใช่ไหมคะลูกใบเฟิร์นออกไปหรือยังคะไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่เห็นจอกเลยไม่เห็นในจอกเลยก็เลยไม่ได้เรียกนะต่อไปถาม how many มีเท่าไหร่ How many pencilHow many pencils? จันถามบอก How many pencils? อยู่ที่ไหนล่ะดินสอมีเท่าไหร่ How many pencils? How many pencils do you have? เธอมีดินสอกี่แท่งกี่ด้ามต้องถามเป็นจำนวนและตอบเป็นจำนวนใช่ไหมตอบมีเท่าไหร่จันเจ้า How many pencils do you have? คนข้าวถามจันเจ้าลูก How many pencils? I haveมีเท่าไหร่คะ two I have two ตอบเป็นจำนวนใช่ไหมโอเคน้องแก้มน้องแก้มตั้งคำถาม how many หน่อยลูกอะไรก็ได้ถามใครก็ได้เร็วจำนวนเท่าไหร่เช่นเธอมีอะไรดีอ่ะเธอมีตากี่ข้างเอ้าถามว่าเธอมีตากี่ข้างถามว่าไง how manyHow many eyes do you have? ใช่ไหมอันนี้ตัวอย่างให้หนูแต่งเองถามอะไรดีลูก How many อะไรนะ
money เหรอคะ money นับไม่ได้ money ต้องใช้ how much ถ้าหนูต้องการถามว่าเธอมีเงินต้องเท่าไหร่ต้องถามว่า how much money do you have นะคะลูกถ้าถามเป็น how many ต้องตามด้วยคำนามที่นับได้อะไรที่นับได้เช่นที่บ้านเธอมีหมากี่ตัวถามว่าไง how manyYes, that's right. How many dogs? How many dogs do you have? มีหมากี่ตัว Dog do you have? 1 million. มีหมากี่ตัวที่บ้าน No, I don't have dog. Okay, I don't have any dog. 1 million dog. Huh? 1 million dog. 1 million dog. มีหมาพันเอ้ยล้านตัวบ้าเหรอ huh? มีหมาที่ไหนเป็นล้านตัวใครเลี้ยงหมาเป็นล้านตัวต้องถามว่า how many dogs do you have แล้วมีหมากี่ตัวแล้วก็เปลี่ยนคำนามลูกเป็นเปรียดแล้วจาก do you have ก็ได้นะใช่ไหมถามว่า how many students are there in our class ในห้องเรามี student เท่าไหร่ how many students are there in our class มีเท่าไหร่ลูก there are 12 students that's good เก่งมากค่ะเราต้องถามว่า how many people are there in your familyน้องเต้น how many people are there in your family 5 people that's good นะเราถาม how many ต้องตอบด้วยจำนวนนะคะโอเคและสุดท้ายเมื่อกี้ลืมขึ้นเท่าไหร่ให้คำว่า how much กับ how many เนี่ยแปลว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะลูกต่างกันแค่ว่า how much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ส่วน how many ใช้กับคำนามที่นับได้และเป็นพหูพจน์นะสุดท้ายถาม how tall how tall คืออะไรคนสูงเท่าไหร่เรารู้ความสูงแล้วยังรู้แล้วนะถ้ารู้แล้วเดี๋ยวครูรัฐถามแล้วนะยังไม่ดังวัดตอนนี้งั้นเมื่อคราวนี้ไม่ถามไม่ถามใจถามคนอื่นก็ได้ถามใครดีอ่ะน้องนาย how many เอ้ยไม่ใช่ how many sorry how tall are you how tall are you แล้วสูงเท่าไหร่ลูกไม่รู้ I don't know ใครรู้ความสูงตัวเองใครรู้ความสูงตัวเองน้องจอม how tall are you okay very good ขวัญข้าว how tall are you okay good แสดงว่าเราวัดสูงสูงมาแล้วรู้แล้วใช่ไหมน้องปอน how tall are you ปอน how tall are you สูงเท่าไหร่ปอน145ตอนห้ามหลับนะเดี๋ยวเพื่อนเห็นนะเพื่อนบอกว่าเนี่ยตอนหลับเพราะว่าณตอนเนี้ยเพื่อนที่เรียนออนไลน์ที่บ้านเนี่ยมันจะขึ้นจอในทีวีด้วยใครนั่งแบบว่าไม่เรียบร้อยนะเขาก็จะเห็นหมดเลยแล้วครูรัตก็อัดคลิปใช่ไหมแล้วอัดคลิปให้มันนี้ก็จะเผยแพร่ใน YouTube ใช่ไหมอ๋อตายแล้วคนดูเยอะเลยเนี่ยเวลาที่เรียนที่บ้านเนี่ยแต่งตัวหล่อๆเลยนะล้างหน้าล้างตาให้หล่อเลยนะเลยค่ะลูกโอเคถามต่อได้ how tall are you I don't know ยังไม่ได้วัด no ไม่เป็นไรยังไม่ต้อง9 how tall are you I don't know ไม่รู้ความสูงตัวเองมีใครรู้ความสูงตัวเองอีกบ้างไปช้า how tall are you เราวัดส่วนสูงเดี๋ยวคุณรัตจะมีที่วัดส่วนสูงให้ข้างล่างI am โอเคเราถาม how ค่ะเมื่อกี้เราถาม how old บอกอายุก็ตอบเป็นอายุใช่ไหม how tall บอกความสูงนะคะเป็นการถาม how นะมีใครยังไม่เข้าใจเรื่องนี้มีไหมพี่นิดเราได้เราเรียกว่าเราได้ความหมายหลักของมันแล้วทีนี้เนี่ยประโยคเนี่ยอาจจะมีแต่งผิดเพี้ยนไปบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวครูก็จะสอนหนูไปเรื่อยๆนะคะเรื่องของการแต่งประโยคคำถามที่ถูกต้องนะการตอบคำถามนะคราวนี้ครูถาม What can you see in the picture ในภาพนี้ในภาพนี้เราเห็นอะไรบ้าง Students Students Book Classroom Book Chair Book Books BookPencil Clock Book ไอ้ค่ะ Poster Door ไหนดอประตูเอาโอเคดอ Book ประตู Book หน้าต่าง
โลกเรียกว่าโลกโลกโลกทุกโลกอันนี้ค่ะคราวนี้ขอ3คำถามจากภาพนี้ What จะถามอะไรดีอะขอ3คำถามโดยใช้ question word ช่วยกันคิด3คำถามแล้วขอแค่3คำถามจากห้องนี้ How many books okay that's good How many books are thereHow many books are there? ในนี้มีหนังสือกี่เล่มโอ้โหนับตายเลยถ้าเราบอกว่า How many books are there แล้วเราต้องนับทุกเล่มเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราถามว่า How many books are there? Towel นะ Towel Towel on the shelf 1 2 3 4 5 there are 5 books on the shelf นะคะโอเคคำถามที่1ผ่านไปเก่งมากค่ะคำถามที่2 Managing Managing อ้าวตันจ้าจะยกมือหรือเกาหัวอ้าว What boy are there? What boy are there? คือคุยยังไม่ได้ยินเลยว่าใครยิงผู้ชายอะไรอยู่ตรงนั้นเด็กผู้ชายอะไรอยู่ตรงนั้น How many boys are there? มีเด็กผู้ชายกี่คน Three There are three boys มีเด็กผู้ชาย3คนนะคะอ่ะคำถามอื่นบางทีที่ไม่ใช่แบบ how many อ่ะเช่นถามว่า where อะไรอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยลูกลูกโลก where are earth อ่ะเดี๋ยวๆลูกโลกนี้มีกี่อันอันเดียว where is the clock อ่ะเมื่อกี้แก้มถาม where is the clock นาฬิกาอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนอะไรอยู่บนผนังอ่ะอยู่บนโปสเตอร์ก็ได้นะอันนี้เป็นแมปนะคะลูกเป็นแมปแผนที่นะเราจะบอกว่าไงนาฬิกาอยู่บนแผนที่อ่ะคุณว่าไงลูกนาฬิกา The clock is on the จริงๆอันนี้นะเราใช้ above นะคะที่แปลว่าอยู่เหนือคำว่า on เนี่ยแปลว่าวางอยู่ข้างบนเช่นเราบอกว่าอะไรอยู่บนโต๊ะอันนี้เช่นเราบอกว่า the book this book is on the desk แบบนี้นะคะลูกนี่เรียกว่า onแต่ว่านาฬิกาเนี่ยมันไม่ได้วางทับกับแผนที่ไว้ใช้คำว่า above อยู่เหนือขึ้นไปนะคะลูกโอเคเดี๋ยวเข้าใจวิธีการตั้งคำถามหรือยังอย่างนี้คือรูปภาพการตั้งคำถามและการตอบนะคะที่ครูต้องทบทวนเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าที่เรียนไป2ครั้งเนี่ยครูต้องการดูว่าเราได้หรือยังคราวนี้มาถึงแบบฝึกหัดแล้วจ้าเขาบอกว่าให้เรา fill in แต่ว่าเติมเข้าไปเลยนะเติมไปเลยว่าWho ให้เราเติมคำว่า Who ใคร Why ทำไม What อะไร How อย่างไร How much How many How old How tall When แล้วก็ Where นะคะมีคำถาม10ข้อไม่ได้อยู่ในหนังสือลูกอันนี้คุณรัตน์เอามาเสริมให้เป็นในเราจะไม่ทำในสมุดกันอ๋อได้ยังไม่ต้องทำตอนนี้เดี๋ยวค่อยเอามาเขียนบนกระดานใหม่เดี๋ยวเราตอบก่อนช่วยกันตอบก่อนนะตอบแล้วเดี๋ยวคุณรัตน์เขียนบนกระดานนะคะส่วนคนที่เรียนที่บ้านนะลูกนะหนูก็สามารถแคปหน้าจอแล้วไปเขียนในสมุดได้เลยนะจ๊ะเอาข้อหนึ่งนะถามว่า Are you so happy เนี่ยข้อโทรศัพท์นะนี่ข้อนี้ง่ายอ่ะเพราะว่าอะไรใครจะตอบลูก Why ทำไมถึงเป็น Why เพราะว่าอะไรหนูเห็นคำว่าอะไร Because ไหมคะลูกทำไมเธอถึงมีความสุขจังเลย because I have a birthday party เพราะว่าฉันเนี่ยมีงานเลี้ยงวันเกิดวันเกิดเรามีความสุขไหมมีใช่ไหมลูกบอกว่ามีความสุขคีย์เวิร์ดที่สำคัญอยู่ที่คำว่า because เพราะว่าฉันเขาต้องถามว่า why are you so happy ทำไมถึงมีความสุขจัง because I have a birthday party อ่ะดูข้อ2Is sitting behind you. ทำไมถึงตอบเป็นหูเพราะว่าอะไรนี่เป็นชื่อคนใช่ไหมริต้าบอกว่าอะไรใครเนี่ยที่นั่งอยู่หลังเธอน่ะริต้าใช่ไหมง่ายมากเลย ต้องปอนใช้วิธีการถ่ายรูปไว้เลยครับ ไม่เป็นไรมันเป็นเทคนิคใช่ไหมโอเคต่อมาข้อ 3แวบข้อ 3ไม่เป็นไรย้อนให้ดูใหม่ในห้องเดี๋ยวครูย้อนไปทีละ2ข้อ3ข้อเนี่ยลูก Do you go to school by bus ถามว่าไง How that's right เห็นไหม
ธอไปโรงเรียนอย่างไรคำว่าอย่างไรคำว่าอะไรลูก How that's right เก่งมากค่ะต่อมา Does the first lesson begin ห้องเรียนเนี่ยวิชาแรกเนี่ยเริ่มเรียนกี่โมงตอนไหนเมื่อไหร่เพราะว่ามันตอบว่า at 8 o'clock ฉะนั้นต้องถามอะไร when เมื่อไหร่นะโอ้ย easy มากเลยเนาะต่อมาIs the police station police station คือสถานีตำรวจเขาตอบว่าไง in front of the park where is the police station สถานีตำรวจอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าของภาคสวนสาธารณะนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6 16อะไรนะ How old are you? That's right. ถูกต้องค่ะต่อมา How tall are you? เขาบอกว่าไงลูก160 centimeter tall มีคำว่า tall ตามท้ายอย่างนี้ลูก Water do you want? How much? That's right นะคะถูกต้องค่ะ How much water do you want? นะต้องการน้ำเท่าไหร่ One glass of water pleaseครับเดี๋ยวก่อนลูกพอดีว่าซูมเนี่ยมันจะหมดเวลา10นาทีขอคุณรันให้จบแล้วเดี๋ยวคุณรันจะได้ให้เราทำงานในห้องแล้วให้เพื่อนที่เรียนที่บ้านเรียนให้จบก่อนข้อที่เก้า Is your address แปลว่าอะไรที่อยู่ใช่ไหมคะ Main Street 16 Main Street 16ถนนสาย 16ที่อยู่ของคุณ where ใช้ไปแล้ว อะไรเอ่ย what ถาม what ลูก what is your address เราใช้ what ในการตั้งคำถามเช่น what is your name what is your phone number what is your address what is your name อะไรคือนะคะลูกแล้วก็ตอบมาสุดท้าย student are thereStudent are there? How many? มีจำนวนเท่าไหร่ก็ตอบว่า30 30นะคะทั้งหมดมี10ข้อเดี๋ยวที่เรียนที่บ้านนะลูกนะเดี๋ยวหนูทำแบบฝึกหัดตามนะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ10นาทีแล้วคุณรัตจะลงเป็นคลิปคุณรัตครับคุณรัตครับผมแคปตั้งแต่ข้อ6ถึงข้อ8ไม่ทันนะข้อ6ถึงข้อ8ที่เราถ่ายทันได้เดี๋ยวคุณรัตจะstop share นะคะเพราะว่าตอนนี้ซูมเหลือเวลาคุณรัต8นาทีข้อ6ถึงข้อ10หรอคุณรัตย้อนให้แป๊บเดียวได้ไหมครับย้อนแป๊บเดียวได้ไหมข้อ6ถึงข้อ10ข้อ8ไม่ทันโอเคครับเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะข้อ6ถึงข้อ8เสร็จแล้วนะข้อ9ถึงข้อ10ได้ไหมข้อ9 what ได้แล้วครับข้อ10How many students are there? ได้แล้วนะโอเคตอนนี้เพื่อนที่อยู่ที่บ้านเขาก็แคปหน้าจอไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนที่อยู่ที่โรงเรียนก็ทำในสมุดของตัวเองนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวเราทำในสมุดนะลูกตั้งคำถามคำตอบ10ข้อเองใช้คำว่าเองด้วยนะเพราะว่าเราเรียน10คำไงเราต้องทบทวนนะคะที่ครูมาทบทวนเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะโอเคเดี๋ยวนักเรียนที่เรียนที่บ้านนะก็แค่นี้ก่อนนะคะลูกเพราะว่าจะหมดเวลาแล้ว See you later แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายวันนี้ไม่ได้เจอเพื่อนเลยวันนี้ไม่มีเพื่อนหันหน้าจริงๆจะหันหน้ากล้องไปหาก็หันก็กลัวว่าต้องขอดูหน้าเพื่อนหน่อยแต่เพื่อนเห็นเรานะเพื่อนที่อยู่ในห้องได้เห็นเรานะเพราะตอนนี้เราขึ้นจออยู่เราขึ้นจออยู่นะลูกนะโอเคบ๊ายบายจบแล้วนะจ๊ะ see you บ๊ายบายบ๊ายบายโอเค